รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23ช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วค่ะครอบครัวของนานานะคะก็มีเมนูคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมกันอย่างสำราญใจอีกเช่นเคยค่ะกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยที่ละลายในปากเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของถั่วด้วยช่วงของนานาวันนี้มีเมนูคุกกี้สิงคโปร์กุนเชียงถั่วลิสงมาฝากค่ะปกติแล้วคุกกี้สิงคโปร์เนี่ยเป็นขนมที่เรียกได้ว่าเด็กๆยุค90แบบนานาเนี่ยนะรู้จักกันตั้งแต่เด็กจนโตเลยล่ะเพราะเป็นคุกกี้ที่กินง่ายทำง่ายแล้วก็ทานง่ายแต่วันนี้นานาเอาเมนูคุกกี้สิงคโปร์มาประยุกต์ค่ะเพราะว่านานาเนี่ยใช้กุนเชียงของอาจารย์ยี่ศักดิ์แต่งหน้าแล้วก็ใส่ถั่วลิสงหอมๆลงไปด้วยเพราะฉะนั้นในเนื้อคุกกี้นานามีน้ำมันงาหอมๆด้วยนะอยากรู้ว่าสูตรคุกกี้สิงคโปร์เอามาทำเป็นเมนูของว่างแบบรสชาติเป็นอาหารคาวเนี่ยจะมีรสชาติเป็นยังไงติดตามชมกันได้กับช่วงของนานานะ FC อาจารย์เมย์วันนี้แหมมีขนมอร่อยๆมาฝากครับเข้ากับช่วงเทศกาลด้วยนะครับเมนูของเราในวันนี้คือ Savory Five Spice Baked Mochi ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเทดดี้เนี่ยมีเมนูที่เขาใช้ผงพะโล้ลงไปด้วยล่ะคุณแม่ทำเมนูเปี๊ยะเป็นโมจิแบบอบค่ะเนื้อแป้งหอมกลิ่นพะโล้ข้างในเป็นถั่วกวนที่มีส่วนผสมของเต้าหู้ยี้อร่อยและก็เข้ากันมากๆเลยคุณผู้ชมขาทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งขนมทานเล่นที่อยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูนะรับรองความอร่อยเลยล่ะได้เห็นคุกกี้สิงคโปร์กุนเชียงถั่วลิสงของนานาแล้วว่าน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมสักครู่เดียวนะตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังพันชั้นมาฝากกันค่ะปัจจุบันขนมปังพันชั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากโดยขนมปังจะมีหลายเลเยอร์เนื้อนุ่มไม่แห้งฉ่ำไปด้วยเนยสามารถลอกออกมาเป็นชั้นๆชวนให้น่ารับประทานวันนี้เราจะทำขนมปังพันชั้นที่มีเลเยอร์สวยงามแต่ละชั้นมีขนาดเท่ากันเนื้อฉ่ำไม่แห้งเทคนิคการทำขนมปังพันชั้นควรเป็นแป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงและมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้ขนมโดยจะเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่วิธีทำเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องผสมพอเข้ากันใส่ไข่ไก่และนมสดรสจืดตีจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนกระทั่งโดเนียนปิดเครื่องคลึงโดเป็นก้อนกลมพักสักครู่รีดโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางเนยสดที่รีดเป็นแผ่นลงตรงกลางห่อแผ่นเนยโดยพับโดทั้งสองข้างเข้าหากันเก็บตะเข็บที่ขอบให้สนิทโรยแป้งนวลรีดโดออกให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตามต้องการแล้วพับ3ทบพักสักครู่ค่ะรีดโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมพับ3ทบอีกครั้งนำเข้าแช่เย็นเพื่อพักโดและให้เนยทรงตัวดีนำมารีดออกเป็นแผ่นหนาประมาณ 1.2 เซนติเมตรการนำแป้งที่รีดแล้วเข้าแช่เย็นเมื่อนำมารีดต่อเนยจะไม่ละลายสามารถรีดได้ง่ายขึ้นจากนั้นตัดแผ่นโดให้มีขนาดเท่ากับพิมพ์นำลงพิมพ์ที่เตรียมไว้สูงประมาณ 1/3 ของพิมพ์พักให้ขึ้นเป็น2เท่า
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นพร้อมรับประทานค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมปังพันชั้นเนื้อนุ่มไม่แห้งฉ่ำไปด้วยเนยจากเทคนิคการทำขนมปังพันชั้นอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM